ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับฟิตเกมมิ่งนะฮะวันนี้แสบมาเองนะครับผมก็เนื่องในโอกาสที่ว่าพี่ฝ่ายนั้นติดภารกิจไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะฮะก็ถือเป็นโอกาสดีที่แสบจะคัมแบ็กไม่ใช่โอกาสดีหรอกจริงๆแล้วอ่ะพี่ฝ่ายเขาบอกว่าไอ้แสบมึงกลับมาแคสเกมได้แล้วอะไรอย่างนี้ผมก็เลยโอเคกลับมาแคสเกมละกันถือว่าเป็นการซ้อมการกลับมาเล่นเกมแบบจริงจังนะครับเพราะว่าที่ผมหายไปนี่ผมไม่ค่อยได้แตะเกมเลยเพราะว่าติดงานนั่นนู่นนี่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับก็ขอปรับเรื่องตัวเสียงกับอันนี้หน่อยนึงโอเคก็วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า How to Survive นะฮะก็สำหรับหลายๆคนคงจะเห็นเพลย์ลิสต์ที่อยู่แล้วเนาะก็ยังไงดีเรามาเริ่มใหม่ดีกว่าด้วยสตอรี่โหมดนะฮะแน่นอนว่าเราจะไม่เริ่มใหม่ด้วยตัวเดิมนะครับแต่เราจะเริ่มใหม่ด้วยตัวนี้ฮะนีน่าครับเดี๋ยวโอเคไฟล์คอสตูมของมันอยู่ก็คือตอนแรกอะถ้าเกิดทุกคนเห็นนะผมจะเล่นตัวเคนจิไปใช่ไหมซึ่งเคนจิอ่ะจริงๆอ่ะผมเล่นไปไกลมากแล้วสตอรี่โหมดมัน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือเล่นแต่เล่นไม่จบไปแหละเพราะว่ามีปัญหานิดนึงก็ขอเริ่มเล่นใหม่ด้วยตัวของนีน่าแล้วกันนะฮะโอเคก็ขอเป็น normal เนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วก็สำหรับตัวนีน่านี่เป็นตัวใหม่ใน DLC ที่เพิ่งออกมานะครับก็มีความสามารถในการใช้ไฟนะฮะเห็นที่อ่านกันมาเนาะตอนนี้ก็รอโหลดอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งโอ้ก็ตอนแรกก็จะทำการบ่นนะฮะก็กดสกิปข้ามไปเลยเด็กอาจจะตกหน่อยนึงนะครับเฮ้ยช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยไอ้นี้ซัมเฮลเราโดนโจมตีเราโดนกัดด้วยตอนนี้เราเลือดออกเราต้องการสมุนไพรนะครับก็นี่สมุนไพรอยู่ใกล้ๆก็กดเข้าไปเลยเย่เรียบร้อยมีเท่าพีทก็คือเหมือนแบบว่าเราเรือแตกมาอะไรงี้แล้วเราก็มาอยู่บนเกาะนี้นะฮะก็สำหรับใครที่เคยดูไปแล้วนะฮะก็อยากจะให้ทำใจในการมาดูผมเล่นใหม่ครั้งนึงแล้วผมสัญญาว่าผมจะเล่นให้จบนะเดี๋ยวจะเล่นยาวๆไปเลยแบบสับกับปาบีตำเกิดอะไรงี้อะไรวูดเดนสติกเราได้วูดเดนสติกมาปุ๊บแล้วเขาก็จะให้เราไปหาไอ้แก่ที่อยู่ทางขวามือของแมปนะครับคือจริงๆอ่ะผมมีแบบเติร์ดเพอร์ซันด้วยนะแต่ว่าเติร์ดเพอร์ซันเนี่ยมันผมไม่ค่อยถนัดอ่ะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันในทีหลังอะไรนี้ก็ขอบอกก่อนเลยว่าไอ้ตัวละครนีน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่คือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะจะมีแค่3ตัวละครใช่ไหมมีเคนจิอับบี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเท่อ่ะท่าฟินิกเท่มากเลยก็คือเคนจินะฮะจะเก่งเรื่องการใช้ธนูนะฮะส่วนแอบบี้จะเก่งเรื่องการสมุนผสมสมุนไพรนะครับแล้วก็อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงรู้สึกจะชื่อแจ็คถ้าผมจำไม่ผิดนะแจ็คเนี่ยจะเขาจะเก่งในเรื่องการใช้ปืนเป็นอาวุธนะครับปืนที่คราฟขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ก็ความแตกต่างของเคนจินะฮะเคนจิใช้ธนูเก่งมากแล้วก็สามารถคราฟคอนโบได้นะครับอุ๊ยท่าแม่งโคตรบู๊เลยอ่ะตัวเนี้ยชอบอ่ะ
ส่วนแอบบี้ก็คาร์ฟธนูได้คาร์ฟปืนได้แต่ว่าจะคาร์ฟพวกยาสมุนไพรได้มากกว่าตัวอื่นผมพาเทไปแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าความสามารถเป็นอะไรนะส่วนพี่แจ็คเนี่ยแจ็คนี่ก็คือใช้นูก็ได้แต่ว่าจะคาร์ฟคอร์ดโบไม่ได้ผสมยาได้แต่จะผสมได้น้อยกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปไหนตรงนี้มีน้ำไอ้หนังสือนี่เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะที่จริงก็เราก็คุยไปก็ได้แต่มันจะเสียงดังมากขาดก็ไม่รู้ทำไมว่ามันเสียงดังขนาดนี้นะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมอัดมานี่เสียงเบาหรือเปล่าถ้าเกิดเสียงเบาก็ขอโทษด้วยนะครับชอบแบบท่าแบบท่าเท่มากอ่ะหวดเอ้ยคือปกติเขาจะตีอย่างนี้ใช่ไหมนี้มันแบบเหมือนตีวนรอบตัวโอ้โหแบบท่ามวยปั้มมากรู้สึกเหมือนเธอจะแบบประวัติเธอนี่เหมือนอะไรนะอาชีพนักดับเพลิงวะก็นะฮะเดี๋ยวผมจะแบบตัดพาร์ทคือเกมเนี้ยมันจะเป็นเกาะๆใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแบบตัดพาร์ทเป็นถ้าเป็นไปได้ผมจะตัดเป็น1เกาะกับ1พาร์ทเนาะก็จะพยายามที่เคลียร์เกมนี้ให้จบนะฮะโหคือโหดมากอะไรเนี่ยที่ปกติเราต้องมีปืนใช้แล้วนะโอ้โหข้างหลังนี่อะไรคือแบบเหมือนรอให้มาตีแล้วก็เคาน์เตอร์กลับด้วยการแบบปัดมือออกอะไรเงี้ยนะฮะตะกี้เก็บฟินนะครับเก็บฟินมาเดี๋ยวว่าจะคราฟของอะไรอย่างนี้ผูเทคดาวคือปกติอ่ะมันจะผมว่าสงสัยโอ้โหซูเพกคือปกติตัวละครเราจะตีไปเรื่อยพอตีไปเรื่อยเสร็จปุ๊บอ่ะเมื่อซอมบี้อ่อนแออะไรเงี้ยมันก็จะมีปุ่มกดให้เทคดาวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนแบบเป็นตัวละครที่เทคดาวออโต้เลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่า DLC ของตัวละครตัวนี้ก็ได้มั้งทำให้แบบสกิลอัพสกิลกดอะไรอันนี้นี่สกิลนะฮะก็อะไรอ่ะเดี๋ยวนะมีมายนิ่งพอยต์ไม่ใช่ดีมายนิ่งพอยต์เหมือนใช้กับสกิลเคฟแมนก็จุดไฟได้อะไรเนี่ยไฟสตอม give you ability make ทำธนูไฟflame thrower ทำปืนไฟอันนี้ข้อแตกต่างของตัวอื่นนะฮะคือตัวอื่นจะทำปืนไฟไม่ได้อะไรอะ flying bombก็เป็นธนูระเบิดอะไรอีโคเบอร์เนอร์นี้อะไรเอ่ยฮีทดอนลิฟมีสมอลชันเดย์ผมจริงๆผมอ่อนอังกฤษมากเลยนะก็เอาเป็นว่าอัพอันนี้ก่อนเหมือนตัวละครตัวนี้จะเน้นไปที่อาวุธหนักเนาะแบบเลื่อยอะไรอย่างนี้ได้มาเชตเต้มาแล้วครับเปลี่ยนมาคาเต้ปึ๊บเควสให้ทำอะไรรู้สึกเควสต่อไปนี่เดี๋ยวจะให้เราไปจุดไฟปะทีไรอ่ะสองตัดเหรออันนี้มีตรงนี้เป็นตะกี้เป็นไอ้นี่ครับไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปไม่ได้คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเก็บหินตรงเนี้ยฟินไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมไปเก็บเนาะอันเนี้ยโทรศัพท์ GPS นะฮะถ้าเกิดแบบเวลาเราจะเห็นในหนังอะเวลาแบบ
คนต่างประเทศไปเที่ยวเกาะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีโทรศัพท์ GPS อะไรอย่างนี้มาเขาบอกให้เราจุดไฟเรียนก็เรียนคิวจุดไฟอะไรอย่างนี้แล้วกลับไปคุยคือผมก็แบบสคริปต์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราเล่นเกมบ่อยๆเรามันจะติดเป็นนิสัยอ่ะแบบอุ้ยโหท่าคือแบบว่าจะสคริปต์เควสข้ามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยต่อไปเขาให้เราทำอะไรกลับไปคุยกันเอวิ่งกดตัวอะไรนะผมลืมไปแล้วไปหาถังน้ำมันหรือนู่นน้องอ้อมไปนะฮะก็อาจจะพูดไม่ค่อยคล่องเหมือนคลิปที่แล้วมาที่เคยแคสนะเพราะว่าก็หายไปนานแล้วด้วยแหละอะไรนี้ก็ถือว่ามาฟังผมบ่นเอาละกันเนาะมีอะไรให้เก็บไหมเน้นฟาร์มของครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะฟาร์มของทำชุดใส่อะไรอย่างนี้อ๋อได้วิธีทำนี่มานี่เก็บฟินใหม่ผมไม่ทำมีมาเชตเต้แล้วอ้อมโหอ้อมไกลมากเลยก็คือต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะทำชุดเกาะใส่อะไรงี้ก็เดี๋ยวผมต้องหายางอ่ะนี่ไงพูดถึงยางมาเลยอ้าวยางเน่าใช้ไม่ได้ I just wanna look go look for you I wanna close my eye ใช่เหรอเดี๋ยวนะเยอะๆเลยมาแล้วโอ้ยสับที่ผมอยากจะซูมเข้าไปดูมากเลยเก็บก่อนเก็บของก็เดี๋ยวผมแบบไอ้ผ้าตะกี้ก็สามารถเอาไปคราฟเป็นแบนเดจได้นะครับรำคาญมากเลยตะกี้ไอ้โคแวกมันเสียงดังผมเลยไม่ค่อยชอบกดเท่าไหร่ตรงนี้ก็ทางตันใช่ไหมสับออกจะมืดแล้วเร็วไอ้สกอร์ตรงนี้กดไงทำชีรัดไม่ได้โอ้โหเขาเปิดออโต้ดีก็นะฮะอีกตัวตะกี้พวกนี้เหมือนเป็นซอมบี้กลายพันธุ์อะไรอย่างนี้สับมันเลยเอาไปทางนี้อารมณ์เหมือนแบบเป็นพวกขาดแคลนอาหารมากก็เลยกลายพันธุ์อะไรอย่างนี้บ้างอ้าวตันนี่วนวงเวียนมันเทคดาวออโต้เนาะดีเพราะปกติมันเราพอฟันไปเรื่อยเนี่ยพอมันล้มปุ๊บเราก็ต้องกด F เพื่อเทคดาวโอ้โหเทคดาวโลหลายตัวด้วยคือปกติถ้าเกิดเป็นตัวละครอื่นอะเทคดาวนี่มันจะโดนตัวเดียวนะทำไมตัวละครนี้ของกดของเก็บน้อยจังเรียบร้อยจุดไฟมาเชเต้กันหนึ่งจริงๆเราเก็บมาเชเต้แค่อันเดียวก็พอเนาะไม่ต้องไปเก็บเยอะหรอก
ีอะไรทีนี้ก็สอนทำโพชั่นนะฮะก็ถ้าเกิดเราเล่นตัวแอปดี้อ่ะเราจะผสมของที่มีคุณภาพมากได้มากกว่าเดิมอย่างนี้ฮัลโหลเดี๋ยวผมไปเดินไปสำรวจตรงนี้ก่อนคือเกมนี้เราจะเก่งได้ก็เราต้องฟาร์มครับแบนเดดของแบนเดดนี่มันอึดมากเลยตัวนี้แต่โชคดีที่มันกลัวแสงวิมันไส้คือตอนนี้ตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยเราจะเห็นแค่มีหลอดเลือดอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงแล้วเกมนี้มันมีนี่ด้วยนะหลอดความฆ่าความหิวแม่งเออตายแล้วทีตัวตะเกียบค่อนข้างอันมันไม่ใช่ค่อนข้างมันอันตรายมากเลยเนี่ยนี่เราวนแล้วอ่ะก็เดี๋ยวรีบไปเอาน้ำมันดีกว่าพยายามแบบตุนของไปเยอะนะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างนี้ค่อนข้างมีความสำคัญไอ้ตัวละครตัวนี้มันไม่มีวิ่งเร็วกว่านี้หรอหลงฮะหลงทางมาเซเต้หลอนโอ้โหเนี่ยมันปกตินี่เทคดาวผมพูดได้เลยนะว่าตัวละครอื่นอ่ะมันเทคดาวโดนแค่ตัวเดียวโอ้โหสุดจริงชอบเป็นตัวละครที่เกิดมาบู๊เลยฮะแต่ดันเป็นตัวผู้หญิงก็นะครับไอ้ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นเซฟเฮาส์ของเรานะครับซึ่งเราต้องกำจัดซอมบี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะฮะคือเราต้องกดมันก่อนอะปึ๊บเนี่ยแล้วก็รอพิฆาตซอมบี้จนมันเป็นสีเขียวคือสีเขียวปึ๊บเท่ากับว่าเราปลอดภัยนะครับซอมบี้หมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็จะนอนได้โอ้โหโอ้ยซอมบี้เยอะว่ะโอ้โหเกาขอโดนอะไรตัวหน่อยโอ้ยเลือดซึ่งหลอดแล้วโอ้โหกว่าจะไอ้นี่ลำคาญโฟร์แวกเดี๋ยวต่อไปนี้ผมต้องคาบธนูแล้วนะเนี่ยสอนคาบธนูสติงนี่ไงแล้วก็นอนก่อนนอนได้ไหมอ้าวไม่ให้นอนอ่ะเราต้องปิดประตูก่อนผมลืมปิดประตูเสร็จปุ๊บแล้วไงเอ้ยมันต้องนอนได้ดิเอาเป็นว่าคาบก่อนละกันคอมไบนี่ได้แล้วเอามาเชเต้คอมไบกับนี่ได้ธนู 10,000 เรียบร้อยเดี๋ยวนะเออนี่กดเออโอเคผมเลื่อนตะกรองนี้ได้ละ
คือเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นตัวเล่นตัวเคนจิครับมันจะซูมไวมากสว่างแล้วไอ้กล่องตรงเนี้ยที่มีเหล็กนี่ก็ต้องคราฟระเบิดมาปาเท่านั้นนะครับคือตอนนี้อยากนอนมากเลยเดี๋ยวผมติดถนัดผมติดกด EXE นะครับคอมไบน์ก่อนเพราะว่าเลือดหมด Use ผมไม่ค่อยถนัดกดคีย์ลับเท่าไหร่นะผมพูดเลยผมชอบเล่นแบบแมนนวลเนี่ยซูมช้ามากไม่ตายว่ะปืนกระสุนไปฟรีเลยจะเช้าแล้วอ่ะเช้าแล้วโอเครีบไปหาเอาแว่นเลือกไปไหนวะเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรกำลังทำสมาธิแทงเข้าเออนั่นแหละรู้สึกคิดถึงตัวเคนจิขึ้นมาเลยเพราะว่าแบบตัวเคนจินี่จะยิงไวมากมาแล้วเสร็จเรียบร้อย DP 500ต่อไปให้เราไปหาโคแวกนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมานะครับก็ตะกี้นะครับไปทำธุระมานิดหน่อยนะครับก็ต่อไปตาลาโมนี่ให้เราไปหาโคแวกนะฮะเท่มากชอบดูดิสั่นแงกไม่ตัวละครมันวิ่งไม่ได้วะหรือว่านี้มันคือวิ่งเร็วของมันแล้วครับสกิลครับไม่มีออบเจกต์เว้ยอัพอะไรก่อนดีคือเล่นเป็นสายไหนดีอ่ะอัพนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปอัพพวกสกิลที่มันแปลกๆไม่คุยมันบอกว่าให้เราไปเรือที่เรายังเดินเกาะไม่ทั่วเลยนะเย้นะฮะก็จบไปแล้วนะฮะเกาะที่1เนี่ยเดี๋ยวนะมีกี่เกาะ1 2 3 4 5 6 7นะฮะก็อาจจะสัก14พาร์ทได้มั้งนะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะมีอะไรติชมก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงว่าจะปิดคลิปซะหน่อย
ก็เนี่ยเดี๋ยวพอก่อนเนี้ยอีโคแวกจะสอนแบบสอนคราฟปืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าตัวละครอื่นนะจับไลท์ปิ้นต้องการยางอ่ะตอนนี้เก็บเลยจะเล่นต่ออีกหน่อยแล้วกันติดลมอ่ะไปเล่นแล้วแบบนี้ก็ข้ามไปเลยเดี๋ยวโอเคแหนเริ่มมีค่าความหิวขึ้นมาแล้วสังเกตว่าตอนแรกจะไม่มีค่าความหิวนะครับคือต้องไปหาของกินใช่ไหมถ้ายังออกไม่ได้ด้วยอ๋อนี่หัวมันอยู่ข้างบนนี่ให้หมวกมาใส่แล้วนะครับตัดคอเลยอ่ะหมดปัดนี่สอนอะไรลำคาญโอ้วิ่งได้กดสเปกบาร์โอคือแบบบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนะก็เนี่ยผมก็แบบกดมั่วๆมันก็โผล่ขึ้นมาเองบายกับนี่เรียบร้อยได้แล้วนะครับหมวกเหล็กที่แข็งแกร่งต่อไปมันให้กินคิวลิปอีโอเคต้องกินจนกว่าค่าความหิวจะหายใช่ไหมก็พยายามเก็บพวกของอะไรพวกนี้เก็บให้น้อยๆ นะครับเพราะว่าไอช่องแต่ละช่องนี่มันค่อนข้างที่จะสำคัญต่อไปสอนกินน้ำแน่เลยนะสอนกินน้ำดิ้งซอมบิ้งวอเตอร์ต้องไปหาน้ำตรงนู้นที่ผมจะไม่ใช้ธนูเลยใช่ไหมคือหนูมันช้าเข็มจีนี่ไวมากเข็มจีนี่คือแบบซูมแป๊บเดียวอันนี้กว่าจะซูมนี่โดนเข้าถึงตัวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นฟันเลยนะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องใช้แหละเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมาเอาพวกธนูพวกนี้มาล่ากวางล่าอะไรเพื่อเอาของมาทำของทำชุดอะไรงี้ก็ฆ่าซอมบี้หมดหิวน้ำโว้ยนี่นะครับนี่นะครับตัวตะกี้แหละครับผมจะทำการล่ามันนะครับเพื่อจะเอาหนังเอาเนื้อนะฮะไปไหนแล้วตามไม่ทันว่ะช่างมัน
คือถึงเราล่าไปตอนนี้ก็ไม่น่าจะทำอะไรได้เพราะว่าดาเมจเรายังน้อยอยู่นะฮะดาเมจพุทเราเรียบร้อยกินน้ำแล้วก็อย่าลืมเติมด้วยรู้สึกบอดหนึ่งนี่จะกดกินน้ำได้แค่3ทีมั้งโอเคไปไหนต่อกลับใช่ไหมกลับทางนี้ดีกว่าอุ้ยตรงนั้นมีอะไรอยากข้ามไปมากเลยอ่ะแต่ต้องอ้อมใช่ไหมไม่ใช่อ้อมถึงไม่มีทางไปเลยแหละนี่กลับไปหาโคแบกดีกว่าตามต่อไปต่ออะไรสอนคราฟปืนถ้าจำไม่ผิดอู้เฟรมเรทตกนะฮะสอนคราฟปืนนะครับแน่นอนไปก่อนผมไม่ได้เช็คแคสเกมนานๆรู้สึกว่าตัวเองพูดน้อยลงคือไม่มีอะไรจะพูดแหละอะไรเนี่ยโอเคเริ่มทำการคราฟคอมไบนี่บายนี่คอมไบนี่ได้แล้วเรียบร้อยช็อตกันไปสำรวจก่อนขึ้นไปไม่ได้เนี่ยถ้าขึ้นไปเอาน้ำมันได้นะก็จะทำระเบิดได้แล้วก็เอาระเบิดมาปาไอ้พวกเนี่ยอันนี้มีอะไรเราเข้ามายังคือในนี้กล่องพวกนี้มันจะมีพวกพาร์ทที่ดีมากเลยนะครับต้องการนอนให้เราไปเปิดเฮ้าก็นะฮะหลังจากยิงเสร็จก็เก็บกระสุนกลับมาด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวกระสุนหมดกด R เพื่อเปลี่ยนแม็กเหมือนเดิมเหมือนเกมทั่วไปเปลี่ยนแม็กรอเรียบร้อยก็สูตรพวกนี้เลยอ่ะลำคาญคือก็สูตรมีเป็นร้อยๆนัดอ่ะแล้วให้ตามเก็บนัดนี่ไม่ไหวนะเปลี่ยนกระสุนช้าจังว้อยคือถ้าเล่นแบบเล่นแจ็คอ่ะจะเปลี่ยนกระสุนไวมากแป๊บเดียวเสร็จก็นะก็แน่นอนอ่ะเพราะว่า
ตัวละครแต่ละตัวมีความถนัดแตกต่างกันก็เข้าไปนอนก่อนปึ่งไม่ให้เข้าแล้วก็นอนเย่ก็นะฮะขอทำการจบคลิปแรกแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีในพาร์ทต่อไปนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ผมสัญญาว่าสัญญาจริงๆจะพยายามเล่นให้จบนะฮะก็จะเล่นแบบยาวๆรันยาวๆเลยอะไรอย่างนี้ก็มีอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้ description นะฮะฝากกดไลค์ subscribe channel ของ Fit Gaming ด้วยฮะวันนี้แสบกับเกม How to Survive ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ